สงกรานต์ควงสาวสวยเปิดตัวคอนโดสุดหรูที่พัทยาเผยภาพอบอุ่นแมทรวมเฟรมครอบครัวสงกรานต์ครั้งแรกอุ้มหลานรักคุณตาสยบทุกดราม่าทั้งพ่อไม่ปลื้มครอบครัวสงกรานต์เตชะนรงค์ไม่โอเคกับนางเอกแมทพิลนีโดยเฉพาะกระแสดราม่าแรงค่ะพ่อไพวงตอบคอมเมนต์แฟนคลับที่คอมเมนต์อย่าเอาแมทมาเป็นสะใภ้เพราะคนแรงๆแบบแมทจะทำให้ครอบครัวแตกแยกคุณพ่อก็ตอบกับแซบไปอีกแล้วค่ะว่าปู่เผด็จการกว่าที่คิดแหละค่ะตอกย้ำรักยังหวานนะคะสงกรานต์ควงแมทเปิดตัวคอนโดหรูที่พัทยาแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งข่าวที่มีกระแสดราม่าตลอดสัปดาห์กันเลยทีเดียวสำหรับกรณีของน้องคนสวยตีตัวเสมอเทียบพ่อทำเอาโดนเทนะคะซึ่งหลายคนก็เชื่อมโยงไปถึงนางเอกหน้าสวยอย่างแมทพิลนีคงไทยค่ะหวานใจของหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ว่าตอนนี้ทั้งคู่มีปัญหาและเลิกรากันแล้วหรือเปล่าล่ะค่ะแต่ล่าสุดดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วค่ะพอทั้งคู่ได้โชว์ความหวานควงกันออกงานเปิดตัวคอนโดหรูแกนฟลอริดาที่พัทยาเพื่อยืนยันว่ารักยังหวานยังไม่เลิกรานนะแม่จ๋าแหมหวานกันขนาดนี้จบนะขาเมาส์แต่ล่าสุดดูเหมือนจะเป็นอย่างที่คิดแล้วค่ะพอทั้งคู่นั้นต้องบอกเลยว่าสวีทกว่าเดิมสยบข่าวลือไปเลยจ้างานนี้นะคะขาเมาส์ก็คงต้องแยกย้ายค่ะเจอบอจบข่าวจ้าและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ